จากเมื่อกี้เราเรียนเรื่องวิธีการทอดทางอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้เราจะมาต่อกันเรื่องผลของการทอดต่อคุณภาพอาหารนะคะผลของการทอดต่อคุณภาพอาหารในระหว่างการทอดอาหารเนาะเราจะได้รับความร้อนโดยมีน้ํามันเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนนะคะ ความร้อนจากน้ำมันที่อุณหภูมิสูงกว่า170องศาเซลเซียสจะทำให้น้ำภายในอาหารเดือดนะคะโดยน้ำเนี่ยจะระเหยจากภายในออกสู่ภายนอกทำให้ความชื้นของอาหารลดลงและผิวหน้าจะแห้งกรอบนะคะการทอดเนี่ยมีผลต่ออาหารคือ 1. ทําทำให้อาหารสุกนะคะโดยทำให้เกิดเจลนะคะของแป้งนะคะหรือว่าโปรตีนเนี่ยเกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาตินะคะ 2. จะเป็นการทําลายจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเสื่อมเสียแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะรวมทั้งเอนไซม์ในอาหาร 3. ลดความชื้นและค่า water activity ของอาหารให้ต่ําลงนะคะ 4. ทํทให้เนื้อสัมผัสกรอบทั้งชิ้นหรือว่ากรอบเฉพาะที่ผิวนอกของอาหาร ปรากฏการการถ่ายเทในกระบวนการทอดนะคะซึ่งในกระบวนการทอดนี้จะมีการถ่ายเทอยู่2แบบก็คือการถ่ายเทความร้อนแล้วก็การถ่ายเทมวลน,นะคะโดยในการถ่ายเทความร้อนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะ โดยช่วงแรกก็คือเป็นช่วงที่ให้ความร้อนนะคะอันนี้จะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่กี่วินาทีอุณหภูมิที่ผิวของอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นสู่จุดเดือดของของเหลวมีการถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนตามธรรมชาติระหว่างน้ำมันและอาหารนะคะแต่ขั้นตอนนี้นะคะยังไม่มีการระเหยของน้ำที่ผิวอาหาร ขั้นตอนต่อมาก็คือช่วงการเดือดของน้ําที่ผิวอาหารนะคะช่วงนี้จะเริ่มมีการระเหยของน้ําที่ผิวอาหารนะคะการถ่ายเทความร้อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นการพาความร้อนแบบบังคับนะคะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นและในน้ํามันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะของการฟอร์มตัวของเปลือกแข็งที่ผิวของอาหารนะคะต่อไปช่วงถัดมาก็คือช่วงที่3ช่วงอัตราการระเหยลดลงนะคะซึ่ง น้ำจากภายในอาหารเนี่ยจะแพร่ออกมาสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้นนะคะอุณหภูมิที่ตรงกลางของชิ้นอาหารเนี่ยจะสูงขึ้นเข้าสู่จุดเดือดของของเหลวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและก็ทางกายภาพของอาหารเช่นการเกิดเจลของแป้งนะคะแล้วก็การสุกที่ส่วนตรงกลางนะคะมีการฟอร์มตัวของเปลือกแข็งเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปน้ำละเหยออกไปมากพอสมควรแล้วจะเกิดการถ่ายเทยไอที่ผิวหน้าเนี่ยของอาหารเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะ,ะช่วงสุดท้ายนะคะของการถ่ายเทยความร้อนคือช่วงยุติของการเกิดฟองนะคะ ช่วงนี้อัตราการถ่ายเทความชื้นจะลดลงนะคะไม่มีฟองที่ผิวหน้าเมื่อยังทอดอาหารต่อไปก็ทําให้ความหนาของเปลือกแข็งเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนการถ่ายเทมวลนะคะก็คือการถ่ายเทความชื้นในอาหารโดยทั่วไปในอาหารเนี่ยจะมีการสูญเสียความชื้นจาก2แหล่งนะคะก็คือการระเหยน้ำจากเปลือกแข็งแล้วก็การสูญเสียเนื่องจากความสามารถในการอุ้มน้ำลดลงนะคะ การระเหยของน้ําที่เกิดขึ้นภายในเปลือกแข็งขณะที่ทอดอาหารในน้ํามันร้อนนะคะจะมีการส่งผ่านความร้อนไปยังผิวหน้าของอาหารที่มีโครงสร้างเป็นรูปุนนะคะซึ่งทําให้เกิดการระเหยของน้ําออกมาโดยน้ําภายในอาหารเนี้ยจะเคลื่อนที่ออกมายังผิวหน้าของอาหารนะคะต่อไปก็จะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพของอาหารทอดนะคะในระหว่างการทอดเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในอาหารหลายอย่างนะคะ หนึ่งเลยก็คือเกิดการระเหยของน้ําในอาหารนะคะแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงระดับหนึ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็มีการฟอร์มตัวของเม็ดแป้งทําให้เกิดเจลภายในชิ้นอาหารนะคะจนอาหารเนี้ยสุกแล้วก็มีความกรอบนะคะต่อมาก็จะมีการที่อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นทําให้เราเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้ําตาลนะคะมีการดูดซับน้ํามันเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ะะเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของอาหารขณะที่ทอดซึ่งจะเป็นสาเหตุนะคะคที่ทําให้เกิดการลอยหรือการจมของชิ้นอาหารในระหว่างการทอดได้ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหารในกระบวนการทอดนะคะคสามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น5ส่วนดังนี้นะคะ 1. สภาวะการผลิตได้แก่อุณหภูมิของน้ํามันเวลาที่ใช้ทอดและวิธีการทอดวิธีการทอดี่ก็จะเป็นแบบตื้นหรือแบบน้ํามันท่วมนะคะ โดยปกติอุณหภูมิที่ใช้ทอดก็จะมีค่าประมาณ170-210ถึง210องศาเซลเซียสนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่ทอดการเลือกอุณหภูมิที่ใช้สำหรับทอดอาจพิจารณาจากข้อกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคการทอดที่ใช้อุณหภูมิสูงจะลดเวลาการทอดให้สั้นลงและทำให้อัตราการทอดเร็วขึ้นนะคะ 2. น้ำมันที่ใช้ทอดได้แก่คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำมันสารปนเปื้อนและองค์ประกอบในน้ำมันการทอดที่อุณหภูมิน้ำมันสูงจะเป็นตัวเร่งให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นเนื่องจากเกิดกรดไขมันอิสระมากและยังทำให้สีกลิ่นและความหนืดของน้ำมันนี้เปลี่ยนไปนะคะ 3. ตัวอาหารได้แก่การเตรียมอาหารก่อนทอดสัดส่วนของน้ำหนักอาหารต่อปริมาตรของน้ำมัน และสัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของอาหารซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ำมันที่ถูกดูดซับเข้าไปในอาหารนะคะ 4. การจัดการหลังการทอดได้แก่การเสด็จน้ำมันหรือการกำจัดน้ำมันส่วนเกินหลังการทอด 5. การทำให้เย็นซึ่งหลังจากการทำให้เย็นแล้วเราสามารถบรรจุลงในภาชนะบรรจุได้นะคะ การผลิตอาหารทอดไขมันต่ำนะคะปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมที่ใช้กับอาหารทอดอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศนะคะ,ะซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีการดูดซับน้ำมันลดน้อยลง มีกลิ่นและรสชาติดีการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นการทอดที่มีการใช้แก๊สออกซิเจนน้อยทำให้เกิดการออกซิเดชันต่ำนะผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันอีกทั้งยังลดอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นผลมาจากคุณภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้แล้วยังมีอุณหภูมิในการทอดที่ต่ำกว่าสภาวะบรรยากาศ นะคะโดยอา,อาหารที่นิยมนำมาทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศก็เช่นพวกผักและผละไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะขนุนกระเจี๊ยบเขียวสับป,ปะรดกล้วยมันฝรั่งแอปเปลิลแครอทหรือว่าพริกหวานเป็นต้นนะคะโดยอาหารที่ทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศนี้จะกรอบนะคะแต่ไม่เกิดเปลือกแข็งสีน้ำตาลนะคะเหมือนอาหารที่ทอดโดยวิธีปกติ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิที่ทอดต่ากว่า100องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่สูงพอที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลนะคะโดยการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศนะคะมีข้อดีก็คือ,อหนึ่ก็คืออาหารที่ทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศจะมีน้ำมันในผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต่ำนะคะกว่าการทอดโดยวิธีปกติ 2การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศใช้น้ำมันในการทอดที่ต่ำกว่าปกตินะคะนอกจากใช้อุณหภูมิทอดที่ต่ำแล้วยังใช้ระยะเวลาในการทอดที่สั้นด้วยนะคะเน <Zeiten> ื่องจากการใช้อุณหภูมิต่ำและระยะเวลาสั้นจึงทำให้อาหารที่ทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศนี้มีการสูญเสียวิาาญญาตามินและคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าการทอดแบบปกตินะคะนอกจากนั้นแล้วาการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ จะทําให้เกิดการออกซิเดชันของน้ํามันได้ช้านะคะทำให้สามารถใช้น้ํามันได้นานขึ้นนะคะโดยคุณสมบัติของน้ํามันไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ข้อเสียนะคะก็คือมีการลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์เนี้ยสูงกว่าการทอดแบบปกติสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการติดตั้งนะคะแล้วก็ระหว่างการทอดเนี้ยมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนกว่าการทอดแบบปกตินะคะ นอกจากนั้นแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาทําความสะอาดเครื่องมือต่างๆนะคะจะยุ่งยากกว่าการทอดปกติมาก2การทอดอาหารแบบไขมันต่ำนะคะเทคโนโลยีการทอดอาหารแบบไขมันต่ำเนี่ยเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะทำให้ได้อาหารที่ใช้น้ำมันน้อยกว่าการทอดโดยวิธีดั้งเดิมนะคะโดยหลักการทำงานนั้นนะคะเทคโนโลยีการทอดแบบไขมันต่ำเนี่ย จะให้ความร้อนกับอาหารภายในเตาให้ร้อนที่สุดนะคะเพื่อให้ความร้อนในอากาศเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวอาหารนะคะเปลี่ยนสภาพให้น้ํามันในอาหารเนี่ยนะคะเดือดเต็มที่นะคะโดยข้อดีของการทอดอาหารแบบไขมันต่ำก็คือสามารถทอดได้กรอบเท่ากับการทอดโดยใช้น้ำมันเ,นเต็มกระทะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารนี้จะไม่มีการอมน้ำมันนะคะ แล้วก็สามารถทอดอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟนฟรายนักเก็ตลูกชิ้นหรือไส้กรอกกะหรี่ป๊าบเกี๊ยวซ่าหรือทอดมันกุ้งเป็นต้นนะคะแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียของการทอดอาหารแบบไขมันต่ำก็คือขนาดของเตาค่ะ ขนาดของเตาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากทําให้ไม่สามารถทอดอาหารชิ้นใหญ่ได้นะคะเมื่อเราเอาอาหารชิ้นใหญ่ๆเนี่ยลงไปทอดก็คือจะทําให้ทอดแล้วเนี่ยไม่ได้เนื้อสัมผัสที่ดีพอนะคะเรามาสรุปนะคะเรื่องการทอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็คือในที่นี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่าง2อย่าง นะคะก็คือการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศและการทอดอาหารแบบไขมันตำ่ำซึ่งจะทําให้ได้อาหารทอดที่ดีต่อสุขภาพไม่อมน้ํามันนะคะใช้น้ํามันในการทอดน้อยทําให้ลดต้นทุนในการผลิตได้นอกจากนี้ยังสามารถนําน้ํามันนาะน้ามาใช้ซ้ําได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ